สวัสดีค่ะแฟนๆช่อง TH Headline นะคะทิปซี่จากจีนี่เรคคอร์ดค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่เราเรียนภูมิสถาปัตย์เราสิว่าแบบเราไม่อยากเป็นสถาปนิกแล้วเราจะใช้ชีวิตดีนะแล้วก็พี่สาวที่เพิ่งเสียไปด้วยแล้วก็ความฝันของเขาก็คืออยากเป็นนักร้องแล้วก็เหมือนเป็นความฝันที่มีร่วมกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็มีหลายอย่างในช่วงเวลานั้นมันหลายอย่างมากมันแบบทริกเกอร์ให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแหละเออแล้วก็มีคนส่งโปสเตอร์ที่จิมเอ็มประกาศรับสมัครจิมเอ็มออดิชั่นพอดีช่วงนั้นเลยเราก็เลยโอเคลองดูก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งไปจริงในจิมเอ็มออดิชั่นเหมือนว่าเราต้องเป็นศิลปินมาแล้วประมาณนึงเพราะว่าเขารีเควสให้เราส่งเพลงที่เป็นออริจินอลของเราไปด้วยก็คือเป็นเพลงที่เราแต่งเองทำเองอะไรเงี้ยส่งเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะคือถ้าไม่ได้แต่งมาก่อนก็จะไม่มีเลยแต่พอดีแต่งเพลงแรกเสร็จพอดี มีเพลงแรกเสร็จพอดีก็เพลงที่สองล่างๆอยู่อะไรก็เลยมีพอจะมีเพลงให้ส่งไปได้ที่ว่ารู้สึกมันเป็นทามมิ่งมันเป็นช่วงจังหวะและเวลาที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบเวลาที่เราต้องต้องทำและโอกาสมันมาจังหวะมันมาพอดีอะไรเงี้ยค่ะเพลงนั้นคือ Like a Virus ค่ะปล่อยไปแล้วจริงๆอยู่ใน YouTube Tipsy ด้วยนะคะ Tipsy Planet ลองไปดูได้แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งชื่อ Give Me Your Love แต่ว่าเพลงนี้ยังไม่ได้ทำแบบจริงจังเป็นเดโมอยู่มานานแล้วเป็นเดโมมาแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้อุ๊ยสาวร้องหน้าใครบอกคะอันนี้เพิ่งได้ยินเหมือนกันนะสาวร้องหน้าหวานจริงๆไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนหน้าหวานเลยมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเหมือนเราเกิดมามีพี่สาว2คนแล้วอีก2คนคือหน้าหวานมากอะไรเงี้ยแล้วหน้าเราก็เลยจะแปลกๆกว่าเพื่อนในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนหน้าหวานอย่างไรแต่ว่าถือว่าเป็นคำชมนะคะ เพลง Lonely City เป็นเพลงแรกที่แต่งจริงๆเพลงแรกที่แต่งเป็นภาษาไทยเลยซึ่งจริงๆอ่ะเพลงนี้เราแต่งเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนท่อนฮุกมันก็เลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งก้อนเลยเพราะว่าพอแต่งมาเสร็จแล้วพอต้องแต่งเป็นภาษาไทยไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรค่ะก็เลยเก็บเนื้อภาษาอังกฤษไว้ต้นท่อนฮุกอะไรเงี้ยส่วนมากเราก็พยายามที่จะหยิบมาจากเรื่องที่เราเป็นเรื่องใกล้ตัวก่อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเองหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะรีเลทง่ายกว่าเราก็จะสามารถเราจะรู้ว่าเราอยากที่จะเล่าอะไรหรือจะพูดอะไรมันก็ทำให้เหมือนทำงานง่ายขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องแบบใกล้ๆตัวอย่าง Lonely City ก็คืออาจจะไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวอะไรเงี้ยแต่มันแบบเราเป็นการสังเกตเห็นคนอื่นๆหรือว่าสิ่งที่แบบคนหลายๆคนรู้สึกว่าเขาน่าจะเผชิญกันหรือเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนส่งมาถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตรงนั้นมาแต่งมาพูดถึงเนี่ยค่ะที่ชอบค่ะจริงๆเพลงนี้แต่งพร้อมกับ Lonely City เลยนะคะจริงๆทำกับพี่นัทมาก่อนใช่คือเรามีเพลงที่แต่งเอาไว้เก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดูช่วงว่าอยากที่จะทำอันไหนก่อนปล่อยช่วงไหนก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเพลงนั้นตอนแรกเพลงนี้ไม่ใช่เพลงนั้นเป็นเพลงนี้ทำกับพี่นัทวงเคลียร์มาก่อนค่ะก็แต่งกันมาก่อนแล้วก็จนเสร็จแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีมันเหมือนมันยังขาดความแบบพอด้วยความที่เป็นพี่นัทอะอย่างที่เห็น Lonely City หรือว่าความรักแล้วมาเจอกับ Tipsy เราคือทั้งสองคนก็จะแบบคือจะดึงแต่ความหวานความน่ารักของตัวเองกันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเพลงเนี้ยเราสูเอ้ยจริงๆมันอาจจะต้องการความแบบดุดันกว่านี้สะใจกว่านี้เราก็เลยยังไม่ได้ปล่อยเราก็เลยเก็บไว้จนมามีโปรเจกต์เนี้ยที่แบบทางจีนี่เสนอว่าเอ้ยลองทำกับหลายๆโปรดิวเซอร์ดูไหมว่าเผื่อมันจะแบบดึงด้านอื่นๆของเราออกมาได้หรือแนวเพลงมันจะได้แบบเราจะได้ explore หลายๆแนวก็เลยได้พี่อู๋มาพี่อู๋ก็ฟังเดโมทั้งหมดเขาก็เลือกหยิบเพลงที่ชอบอันนี้ขึ้นมาทำเพราะพี่อู๋เห็นแล้วแบบเขาชอบเนื้อเดิมที่มีอยู่แล้วแต่เขาอยากจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขามีไอเดียที่อยากจะเปลี่ยนตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยหยิบอันนี้มาทำก็เลยออกมาเป็น ที่ชอบอย่างที่เห็นกันจริงๆคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้มันก็คือมาจากประสบการณ์ของเราเองนั่นแหละอะไรเงี้ยนะคะเป็นช่วงแบบเป็นเหมือนช่วงอารมณ์หรือว่าสิ่งที่เราอยากที่จะพูดอยากจะสื่อสารไปแต่ว่าในตัวของ MV เนี่ยก็คือพี่บินนะคะพุ่มกับ MV เขาเอามาเสนอเขาบอกว่าเอ้ย
ฟังเพลงแล้วอะไรเงี้ยคืออยากให้ภาพมันมีความมันสนุกแล้วก็เลยเอาธีมของการเป็นซอมบี้มาใส่ด้วยความที่มันก็มีความตรงตัวกับเนื้อเพลงอยู่มานึงแล้วพอถ้ามันเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้ซอมบี้ด้วยนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกขึ้นใน MV มันก็สามารถเล่นอะไรได้เยอะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยออกมาเป็น MV อย่างที่ทุกคนเห็นกันอุ๊ยจริงๆแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาคงไม่มีความสุขหรอกค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าไล่มาฟังเพลงที่ชอบที่ชอบของเราละกันถ้าเธอเลือกแล้วก็ขอให้มีความสุขละกันคือก็ตามสบายอย่ามายุ่งกับเราก็พอเพลงนี้นะคะก็ทาง YouTube Genie Rock นะคะสามารถเข้าไปฟังได้เลยในมิวสิกวิดีโอด้วยหรือว่าจะสตรีมมิ่งมิวสิกทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Spotify Joox Apple Music อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง Tipsy Planet ด้วยค่ะจริงๆเราใช้ชื่อเดียวกันทุกช่องทางเลยนะคะ Tipsy Planet นะคะ T I P P S Y P L A N E T ค่ะสะกดก่อนเดี๋ยวผิดขึ้นไหมคะ Tipsy Planet โอ้จริงๆจริงๆอันดับแรกต้องขอบคุณGenie Record ก่อนนะคะที่ให้โอกาสแบบเอาเราเข้ามาเนาะจากวันออดิชั่นที่ดูแบบว่าเป็นเด็กอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็หลายๆคนเลยค่ะทีมงานพี่นุ่นพี่นุกแล้วก็พีอาร์ของเราแล้วก็พี่ยอบบิ๊กแอสจริงๆอ่ะแทบจะทุกคนเลยเพราะทุกคนอ่ะช่วยเรามากๆเราเป็นเด็กแบบไม่มีประสบการณ์เลยในวงการเพลงเข้ามาแบบใหม่มากๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ช่วยมากๆแล้วก็โดยเฉพาะโปรดิวเซอร์ของเรานะคะพี่นัทพี่อุ๋แล้วก็พี่เซนค่ะเป็นเพจมีแอบสปอยก็จะมีร่วมงานกันด้วยในอนาคตแล้วก็ชายขอบคุณแฟนๆด้วยที่ช่วยกันติดตามนะคะได้ๆค่ะได้ไม่เจอกันตั้งนานแล้วตั้งแต่เธอไปกับเขาก็ทำบุญไปให้แล้วเรื่องของเรานั้นมันเหงาไม่คิดว่าจะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตไม่คิดว่าจะยังต้องเจอจากไปแล้วก็ไปกลับมาเพื่อไปที่ที่ชอบที่ชอบที่ชอบเธอที่ที่ชอบที่ชอบที่ชอบเธอที่ที่ชอบที่ชอบที่ชอบเธอที่ที่ชอบที่ชอบอยากกลับมาหากันอีกเลยอยู่ตรงนี้ฉันก็มีความสุขดี